กราบนมัสการและสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Diary Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับในการบรรยายเรื่องพุทธอาณาจักรโบราณหรือว่าเปิดกรุพุทธอาณาจักรโบราณนะครับผมได้นำเสนอเรื่องราวของพุทธอาณาจักรโบราณไปแล้ว3แห่งนะครับก็คือพุทธอาณาจักรโบราณเขมรนะครับหัวข้อเรื่องปราสาทบายนซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราสาทประธานนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปกพระพุทธรูปนาคปกนั้นแสดงถึงพระพุทธเจ้าทยานิพุทธพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์สำคัญชื่อว่าพระมหาไวโรจนะซึ่งท่านนั่นเองนะครับในตามคติของพุทธศาสนามหายานคือพระธรรมกายเพราะฉะนั้นพระธรรมกายก็เป็นที่รู้จักกันในพุทธอาณาจักรโบราณเขมรอย่างน้อยมาก็ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้เป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกอันยิ่งใหญ่นะครับในเรื่องถัดมาผมก็นำเสนอเรื่องราวของบุโรพุทโธหรือบรมพุทโธหรือบุรูบุดูในภาษาอินโดนีเซียนะครับมหาสถานแห่งนั้นเป็นพุทธศาสนามหายานนะครับคติพุทธศาสนามหายานสร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนแห่งชวาภาคกลางนะครับในยุคสมัยนั้นก็แก่กว่านะครับหรือมีมาก่อนสมัยของปราสาทบายนถึง 3-400 ปีภาพสลักที่อยู่บนชั้นบนๆนะครับตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้น5ของมหาสถานแห่งนี้ก็เป็นภาพสลักนูนต่ำที่เดินเรื่องตามคัมภีร์มหายานซึ่งสำคัญมากนะครับถือเป็นไตรปิฎกของมหายานได้ทีเดียวนั่นก็คือคัมภีร์คันดะวยุหสูตรนะครับเป็นเรื่องราวของมานพที่ชื่อสุทนะมานพหรือสุทนะกุมารนะครับไปพบนะครับกับกัลยาณมิตร53ท่านตามคำแนะนำของพระโพธิสัตว์ใน53ท่านนั้นนะครับก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปหรือการช่องทางที่ควรจะปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จความหลุดพ้นนะครับเรื่องราวต่างๆในคันดะวยุหสูตรก็ได้ถูกบันทึกเป็นภาพสลักนูนต่ำบนมหาสถานบุโรพุทโธแห่งนี้นะครับบนนั้นผมก็ได้ชี้ให้เห็นถึงภาพสลักที่กล่าวถึงธรรมธาตุนะครับแล้วก็ธรรมกายนะครับธรรมธาตุหรือธรรมกายนี้แสดงซึ่งเป็นสำหรับธรรมธาตุและธรรมกายนี่ก็แสดงได้นะครับด้วยบริบทที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์คันดะวยุหสูตรอันนั้นนะครับก็ในท้ายที่สุดก็ได้พูดถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพระธรรมกายของพระไวโรจนะซึ่งนะครับกำลังเทศนาสั่งสอนอยู่นะครับในวัดที่เชตวันซึ่งลักษณะนั้นเนี่ยพระสักยมุนีพุทธก็ดูเหมือนประทับนิ่งอยู่เฉยๆสำหรับบุคคลที่รอบข้างยกเว้นแต่ผู้ที่มีบารมีหรือมีบุญนะครับสะสมมามากเพียงพอถึงจะได้เห็นว่าในขณะที่พระสักยมุนีพุทธนั่งประทับอยู่นิ่งๆนั้นพระธรรมกายหรือพระมหาไวโรจนะนั้นก็เป็นผู้แสดงคัมภีร์หรือเทศนาสอดคล้องกับคัมภีร์วยุหะคันดะวยุหสูตรอันนี้นะครับเรื่องถัดมาผมก็ได้นำเสนอเรื่องราวของอาณาจักรพุทธอาณาจักรโบราณซึ่งมีความเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมิแห่งนี้นั่นก็คือพุทธอาณาจักรของยักษ์ไข่หรือรักขีนหรืออรกันนะครับในสมัยที่เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้อยู่ที่เมืองมรักอูนะครับก็ได้สร้างพุทธสถานขึ้นมาหลายแห่งโดยเฉพาะเป็นเจดีย์นะครับแห่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวัดโกตองหรือโกตองพยานะครับที่นั่นก็มีลักษณะคล้ายป้อมประการซึ่งผมก็อยากจะมองว่าเป็นป้อมประการแห่งธรรมะหรือเป็นที่พึ่งนะครับแห่งธรรมะนะครับเพื่อสร้างให้กับประชาชนได้เห็นในการจำลอง
อายตนะลงมานะครับก็คือกล่าวคือรอบๆประธานที่เป็นเจดีย์นะครับก็จะมีกำแพงแต่ละข้างก็ประมาณ80เมตรนะครับในระหว่างกำแพงที่หนาประมาณ5เมตรขึ้นไปก็จะเป็นทางเดินสำหรับก้าวเข้าไปในจะเรียกว่าระเบียงคดก็ได้ผนังของระเบียงคดก็เต็มไปด้วยพระพุทธรูปที่สลักไว้ให้ครบ 90,000 ตามชื่อของวัดโกตองพญาซึ่งแปลว่า 90,000 พระองค์ในภาษาอารากันนะครับส่วนภายนอกเป็นที่น่าสังเกตว่าประดิษฐานพระเจดีย์นะครับขนาด2เมตรก็นับด้วยสายตาก็ประมาณ 1,000 องค์ขึ้นไปอันนี้ผมก็พยายามเทียบให้เห็นว่าตามศิลปะของอารากันแล้วพร้อมกับชี้ให้เห็นโบราณสถานหรือพุทธสถานอื่นๆรอบๆเมืองอุรักมรักอูนั่นก็ชี้ให้เห็นว่าเจดีย์เหล่านั้นจริงๆแล้วก็แทนพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับลักษณะการสร้างนะครับของพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราที่มีพระธรรมกายอยู่ล้อมรอบก็ซึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการจำลองอายตนะลงมาก็ได้นะครับในลำดับต่อไปผมก็จะนำเสนอพุทธอาณาจักรอันยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งซึ่งพุทธอาณาจักรแห่งนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นพุทธอาณาจักรอยู่แต่เนื่องจากประวัติศาสตร์อันยืดยาวของประเทศนี้หรือพุทธอาณาจักรนี้เนี่ยไม่สามารถนำมาอธิบายได้หมดนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนี้ก็จะขอนำท่านนะครับไปเฉพาะจุดในที่นี้ผมหมายถึงถ้ำโม่เก่าเมืองตุนหวังนะครับถ้ำโม่เก่านี่นะครับเก่าแก่แล้วก็เป็นที่สะสมนะครับหลักฐานโบราณทางพุทธศาสนาเนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีตัวถ้ำเองเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับตามหลักธรณีวิทยาแต่ว่าสิ่งของที่ค้นพบในถ้ำโม่เก่าแห่งนี้เนี่ยสะสมไว้เป็นเวลากว่าพันปีนะครับแล้วจึงตกทอดมาถึงพวกเรานะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ500ปีนะครับถึงจะมาเปิดเผยในชุกในยุคศตวรรษที่20คริสต์ศตวรรษที่20นะครับคือสิ่งของที่อยู่ในนั้นสะสมกันไว้พันกว่าปีเก็บมาเก็บต่อมาอีก500ปีแล้วก็มาเปิดเผยในยุคใกล้ๆยุคของเราเนี่ยคือต้นศตวรรษที่20ตอนนี้เป็นต้นศตวรรษที่21แล้วนะครับก็มีการวิจัยค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิเหล่านั้นนะครับเรามารู้จักถ้ำโม่เก่าที่เมืองตุนหวังกันนะครับถ้ำโม่เก่านี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวังเมืองตุนหวังอยู่ที่มณฑลกานซูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับในอดีตก็เป็นจุดที่รุ่งเรืองมากเป็นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าแล้วก็วัฒนธรรมความคิดศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่ปะทะสังสรรค์กันเป็นเวลานานนะครับของอารยธรรมทางตะวันตกอันได้แก่กลุ่มประเทศหรืออาณาจักรทางทะเลทรายตักรามกันรวมไปถึงอินเดียอิหร่านต่างๆเหล่านี้นะครับอาหรับแล้วก็อีกฝั่งนั้นก็จะเป็นของทางตะวันออกอันได้แก่ทางจีนนะครับโม่เก่านี่ถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อในศาสนาพุทธมหายานนะครับการสร้างนั้นก็เป็นการเจาะเข้าไปในภูเขาแกะสลักหน้าผาถ้านึกไม่ออกก็คล้ายๆอชันตานะครับที่อินเดียนะครับภายในถ้ำเนี่ยนะครับแต่ละคูหาก็เรียกว่าเป็น1ชรายหรือเป็น1วัดหรือเป็น1ถ้ำหรือเป็น1ถ้ำวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับในนั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับของทางอชันตาคือไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเป็นห้องคูหาตรงๆเข้าไปประดับด้วยประติมากรรมจิตรกรรมแล้วก็มีโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ก็พบแล้วทั้งหมด492ถ้ำมีเยอะมากนะครับแล้วก็โบราณวัตถุเนี่ยเป็นหมื่นชิ้นนะครับอันนี้หมายถึงพระพุทธรูปเทวรูปแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆในพิธีกรรมนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่รวม 45,000 ตารางเมตรนะครับและอย่างที่เรียนไว้แล้ว
มีอายุสะสมมากว่า1,000 ปีนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของถ้ำโมเกาพบว่าถ้ำโมเกามีอายุไปถึงสมัยที่ทางจีนเขากำหนดไว้ว่าเป็นสมัย16แคว้นนะครับก็แถวๆพ.ศ847ถึงพ.ศ982ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานโบราณคดีใดๆเท่าที่หาเจอนะครับอาจจะเป็นกลุ่มของยุคโลหะยุคสำริดหรือยุคหินก็ได้นะครับตรงนี้ผมหาไปไม่ถึงนะครับประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นะครับโดยจักรพรรดิดินีนะครับอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนนะครับท่านทรงสั่งให้บันทึกอันนี้ไว้ในสมัยถังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ล่วงเลยมาจากการก่อตั้งวัดถ้ำเหล่านี้นะครับนานมากนะครับท่านสั่งให้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยพระบรมราชโองการของพระราชจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนหรือว่าบูเช็กเทียนที่เรารู้จักกันนะครับถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งทางภาษาจีนว่าเชียนโฟตงหรือแปลได้ว่าถ้ำพระพุทธรูป1,000ถ้ำหรือ1,000องค์เนี่ยนะครับส่วนชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปก็เรียกว่าโมเกาคูหรือว่าถ้ำโมเกาโมเกาตามศัพท์ก็แปลว่าสูงสุดไร้เทียมทานหรืออาจจะแปลว่าจุดที่เป็นที่ดอนหรือจุดที่เป็นที่สูงในทะเลทรายก็ได้มี2ความหมายนะครับหนังสือเล่มที่จะเรียกว่าทะเบียนก็ได้นะครับทะเบียนที่จักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนให้มีพระบรมราชโองการให้สร้างนั้นชื่อว่าโฟกันจี้นะครับในนั้นก็คือทะเบียนบันทึกว่าวัดในพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างมีประวัติอย่างไรบ้างจากข้อความในนั้นนะครับพบว่าพระภิกษุที่ชื่อว่าเล่อจุนนะครับหรือว่าจะออกเสียงว่าเย่จินก็ได้นะครับเพราะว่าอักษรตัวนี้เรียกอ่านได้2อย่างนะครับท่านเป็นผู้หนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เริ่มต้นในการสร้างวัดถ้ำโมเกาแห่งนี้นะครับท่านเกิดนิมิตนะครับเห็นพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านะครับ 1,000 องค์อาบแสงสีทองอยู่ในบริเวณที่จะเป็นที่ตั้งวัดโมเกาในลำดับต่อไปนะครับตอนนั้นเนี่ยตกอยู่ในพ.ศ.909ซึ่งอีก 1,000 ปีอาณาจักรสุโขทัยถึงจะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อย900ปีถ้าไม่ถึง 1,000 ปีสุโขทัยถึงจะเกิดก็ท่านก็เลยได้แรงบันดาลใจจากภาพนิมิตที่เห็นพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเนี่ย 1,000 องค์อาบอยู่ในแสงสีทองนะครับก็ได้ก่อตั้งสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและต่อมาก็มีพระภิกษุรูปที่2ชื่อฝ่าเหลียงนะครับได้เข้ามาสมทบทั้ง2องค์ก็ช่วยกันสร้างสถานที่นี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อมาเนื่องจากได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีต่างๆเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ได้สร้างให้ถ้ำโมเกานี่เป็นอารามนอกเหนือจากการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเรื่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเขากล่าวกันว่ามีกันกระทั่งถึง1,000ถ้ำนะครับแต่ว่าที่พบณปัจจุบันนี้ก็ประมาณ492ท่านถ้ำนะครับหลังจากที่ได้สร้างเริ่มต้นในพ.ศ.909แล้วโมเกาสถานที่นี้นะครับตามรูปนะครับจะเห็นได้ว่าโมเกาสร้างอยู่บนแนวภูเขาหรือว่าสันทรายที่หันหน้าไปทางโอเอซิสด้านหลังนี่เป็นทะเลทรายเวิ้งว้างครับทะเลทรายโกบีเวิ้งว้างในมณฑลกันซูแล้วก็ด้านหน้าของโมเกาอยู่นี่นะครับถ้ำประธานหรือวัดประธานเนี่ยอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีโอเอซิสอยู่ข้างหน้าเขียวมีน้ำสายน้ำอยู่นะครับถ้ำประธานก็คือตามที่เห็นด้านล่างเนี่ยเป็นคูหามีซ้อนกันหลายชั้นข้างในประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอีกทีหนึ่งนะครับที่
โม่เก่าเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเริ่มต้นสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสร้างถ้ำหรือวัดถ้ำโดยการเจาะเข้าไปในคูหาเป็นคูหาในภูเขาแห่งนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสืบทอดมาเป็นเวลากว่าพันปีจนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์หยวนก็คือปลายสมัยราชวงศ์หยวนตกราวๆ1911นะครับตามที่มีหลักฐานยืนยันไว้ช่วงนั้นประเทศไทยก็เป็นช่วงสุโขทัยแล้วก็ตอนต้นของอยุธยานะครับที่มีบอกว่ามีการแลกเปลี่ยนวิชาการทานการทำสังฆโลกนะครับก็ในยุคแถวๆนั้นแต่ว่ายุคที่เรากำลังเริ่มทำสังฆโลกกันนั้นทางตุนหวังก็ปิดตัวลงนะครับทั้งนี้เพราะว่ามีปัญหาจากภัยสงครามแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจแทนที่จะมีการค้าขายกันทางซิลโรดหรือว่าเส้นทางสายไหมที่ผ่านตัวตุนหวังแล้วก็พูดง่ายๆว่าตุนหวังเป็นจุดบรรจบของเส้นทางการเดินขนถ่ายสินค้านะครับเส้นทางแพร่ไหมไม่ได้รับความนิยมอย่างเดิมฉะนั้นเมืองตุนหวังก็เลยซบเซาลงไปถ้ำโมเกานี้มีหลักฐานว่าก็ถูกปิดหรือว่าปิดผนึกหรือว่าไม่ได้รับการดูแลใจใส่ในช่วงระยะหลังจาก1911นะครับต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงหรือแถวพ.ศ. 2443อันนั้นก็ตกอยู่ช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าต้นยุคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎนะครับผมไม่แน่ใจแถวแถวนั้นก็มีการพบโดยบังเอิญถึงนะครับถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในถ้ำใหญ่อีกทีหนึ่งของโม่เก่านะครับเป็นถ้ำหมายเลข17ในนั้นก็เป็นที่ฮือฮาเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับว่าเป็นที่เก็บคัมภีร์ต่างๆอยู่ไม่ต่ำกว่า 60,000 ม้วนกระดาษนะครับและใน 60,000 นั้นน่ะมีอายุนับตั้งแต่พันปีถอยลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงยุคของราชวงศ์หยวนที่ผมเรียนให้ทราบแล้วคือยุคต้นๆอยุธยานะหนังสือมีตั้งแต่พันปีจนกระทั่งมาถึงช่วงอยุธยาช่วงนั้นนะครับก็เป็นที่เรื่องลือพอเรื่องลือแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็แย่งเพื่อที่อยากจะได้เป็นเจ้าของครอบครองโดยประเทศมหาอำนาจทางยุโรปต่างๆที่ใฝ่หรือต้องการที่จะค้นคว้าวิชาการต่างๆรวมทั้งวิชาการในยุคโบราณนั้นด้วยก็มีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นก็เป็นชาติที่เรืองอำนาจอยู่ชาติหนึ่งด้วยกันนะครับตัวรัฐบาลจีนเองตอนนั้นก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็ไม่มีความสามารถพอที่จะเก็บรักษาได้กว่าจะรู้เนี่ยคัมภีร์ต่างๆก็ถูกขนออกไปเยอะแล้วเก็บไว้ได้เองประมาณ1ใน5ส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้รวมถึงศิลปะวัตถุต่างๆที่ครอบคลุมถึงศิลปะภาพวาดนะครับศิลปะสิ่งพิมพ์เมืองจีนเนี่ยใช้บล็อกไม้ในการพิมพ์นะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับหนังสือที่ใช้บล็อกไม้พิมพ์นะครับtextile หมายถึงผ้าที่ใช้จากการทอแล้วก็ embroidery ก็คือกลุ่มของการปักนะครับจะเห็นผ้าปักอยู่ในกรุสมบัติพุทธโบราณสถานแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นกว่าจะมาฟื้นฟูได้รัฐบาลจีนก็ตกไป2486ซึ่งตอนนั้นฝรั่งก็เอาไปเยอะแยะแล้วนะครับที่โม่เก่านี่มีนอกเหนือไปจากเป็นพุทธสถานแล้วที่ทั่วโลกเขานิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นที่สะสมนะครับโบราณวัตถุต่างๆเป็นเวลาพันกว่าปีฉะนั้นก็จะเห็นสเต็ปหรือเห็นลำดับการพัฒนาวิวัฒนาการของศิลปะในราชวงศ์ต่างๆของจีนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กลุ่มประเทศที่อยู่ทางทะเลทรายตักมาหากันอาณาจักรที่อยู่ทางตักมาหากันนะครับมีพวกโคตานนะครับ
พวกทูฟานพวกซีเซียซีเซียนี่ก็อาจจะคุ้นๆนะครับมังกรหยกก็มีซีเซียใช่อันเดียวกันนะครับที่นั่นกล่าวกันว่าหลังจากพ.ศ.900กว่าๆที่เริ่มต้นสร้างแล้วก็ผ่านยุคของราชวงศ์ต่างๆในจีนมาเรื่อยๆก็มีการสร้างถ้ำหรือวัดถ้ำอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่มารุ่งเรืองที่สุดเนี่ยนะครับในยุคของราชวงศ์สุยและราชวงศ์ถังราชวงศ์สุยก็มีอายุสั้นหน่อยนะครับประมาณ37ปีเท่านั้นหรือ38ปีมีความมีตั้งอยู่ในช่วงพ.ศ. 1124ถึง1161ตอนนั้นแถวดินแดนสุวรรณภูมิก็เป็นยุคของทวาราวดีนะครับหลังจากราชวงศ์สุยก็เป็นราชวงศ์ถังซึ่งมีความยาวอายุยืนยาวนะครับเป็นช่วงๆก็หลายร้อยปี 4-500 ปีนะครับในช่วงนั้นพุทธศาสนารุ่งเรืองมากโดยเฉพาะในยุคของจักรพรรดินีอู่เจ๋อเทียนหรือบู่เช็กเทียนนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้จากการที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างพระพุทธรูปใหญ่นะครับจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในถ้ำโมเก่านั้นก็ได้นะครับ2องค์นะครับในภาพนี้ก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นของที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วจะเห็นภาพที่ถ่ายจากพระบาทของพระพุทธรูปย้อนขึ้นไปถึงพระเศียรนะครับในนี้ก็จะเห็นพระนาสิกพระเนตรอะไรต่างๆสูงมากเท่ากับตึกประมาณ 7-8 ชั้นนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นรูปของพระพุทธรูปที่ทรงนอนอยู่จะเรียกว่าปางนิพพานก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทรงปางสายญาติก็ได้แล้วแต่ยังไงก็ตามในช่วงกลางของราชวงศ์ถังก็มีจักรพรรดิบางองค์ที่ไม่ชอบศาสนาพุทธเนื่องด้วยว่าเป็นศาสนาที่มาจากทางตะวันตกหรือทางอินเดียแล้วในยุคของท่านก็มีนโยบายต้องการที่จะให้จีนเนี่ยเป็นประเทศที่เพียวก็คือรักษาความบริสุทธิ์ของอารยธรรมจีนเอาไว้นะครับนั่นก็คือจักรพรรดิถังอู่จงนะครับซึ่งอยู่ในช่วงราวพ.ศ. 1488ช่วงนั้นก็โชคดีของถ้ำโม่เก่าไม่ได้ถูกทำลายหรือพิฆาตลงนะครับเพราะว่านะครับโม่เก่าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายอยู่ชายแดนพูดง่ายๆนะครับก็คล้ายๆกับชายแดนแม่สอดแม่สายของเราบางครั้งก็จีนก็เข้าไปปกครองแต่ในช่วงของจักรพรรดิอู่จงที่ท่านไม่ชอบพุทธศาสนาเมืองตุนหวังนี่ก็อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรทิเบตซึ่งตอนนั้นทิเบตก็มีจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถครอบครองพื้นที่ต่างๆได้แล้วก็สนับสนุนศาสนาพุทธวัชรยานนะครับเมืองตุนหวังถูกลดฐานะลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากราชวงศ์ถังแล้วเพราะว่าในช่วง1911ซึ่งเป็นช่วงที่ตุนหวังนี่ซบเซาที่สุดนั่นน่ะศาสนาอิสลามได้ยึดครองอาณาจักรต่างๆในเอเชียกลางไปเยอะนะครับเส้นทางสายไหมก็ลดความสำคัญลงเพราะว่าการค้าขายทางทะเลได้เป็นที่นิยมมากขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็การครอบงำทางการค้าของจีนกับโลกภายนอกเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าทำโดยเกิดขึ้นโดยทางรัฐที่ถือศาสนาอิสลามไม่มีการใช้เส้นทางแพร่ไหมในการค้าขายกันอย่างขวักไขว่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับก็ไปใช้เส้นทางทางการทะเลกันนะครับแต่ยังไงก็ตามแม้ว่าเมืองตุนหวังและถ้ำโมกเก่าเนี่ยจะถูกทิ้งร้างไปหรือว่าไม่ได้รับความนิยมสร้างเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นที่จุดมุ่งหมายในการจาริกแสวงบุญของนักแสวงบุญทั้งหลายต่อมานะครับเอาละตอนนี้ที่ผมเล่ามาก็คือเมืองตุนหวังและถ้ำโมเก่าถูกลืมและเกิดอะไรขึ้นนะครับทรายต่างๆในทะเลทรายก็เข้ามากลบบางถ้ำณปัจจุบันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับแล้วก็บางส่วนแม้จะพบเจอก็อยู่ในสภาพที่ถูกปิดล้อมต้องขุดคุยออกมานะครับถึงจะเจอไอ้ถ้ำเหล่านี้นะครับ
จนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2443นะครับ243ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นแถวๆยุคใกล้ๆตัวเราแล้วนะครับนักพรตในลัทธิเต๋าซึ่งปนเปี้ยนอยู่จะเรียกว่าปนเปี้ยนไม่ได้คือท่านก็พยายามรักษาวัดในถ้ำโมเก่าเนี่ยนะครับท่านแต่ว่าท่านไม่ใช่ถือศาสนาพุทธท่านเป็นนักบวชในลัทธิเต๋าก็ดูแลท่านก็ตั้งตัวเองเป็นแอบบอทหรือเจ้าอาวาสรักษาถ้ำนั้นอยู่วันหนึ่งท่านก็สูบบุหรี่แล้วก็เห็นควันบุหรี่เนี่ยลอยล่องลอยเข้าไปผ่านผนังที่อยู่ด้านหลังถ้ำแห่งหนึ่งอารามแห่งหนึ่งที่ท่านนั่งอยู่ท่านก็สงสัยว่าผนังถ้ำมันซีลมันปิดทำไมควันบุหรี่เล็ดลอดไปได้นะครับก็เลยตามควันบุหรี่นั้นไปก็พบว่าควันบุหรี่ลอยเข้าไปหลังกำแพงแห่งหนึ่งของอารามถ้ำเหล่านั้นท่านก็ทุบเจาะทะลวงกำแพงเข้าไปก็ปรากฏว่าแจ็คพอตเจออีกคูหาหนึ่งซึ่งใหญ่มากนะครับเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารเฉพาะตัวเอกสารที่กองอย่างหนาๆเนี่ยก็สูงประมาณสัก3เมตรก็นึกดูแล้วกันนะครับขนาดม้วนกระดาษนี่ก็ประมาณขนาดนี้แต่ว่ากองขึ้นไปได้ถึง3เมตรน่ะจะมากมายแค่ไหนนะครับท่านก็รู้นะครับนักพจน์หวังเหวียนลู่นะครับหวังเหวียนลู่ท่านก็รู้ว่านี่ได้เจอแจ็คพอตของดีเข้าไปแล้วนะครับผมเรียนให้ทราบได้เลยนะครับว่าในกองหนังสือหรือในกองคัมภีร์ที่ท่านเจอนี้เนี่ยมีหลักฐานธรรมกายอยู่นะครับหลักฐานธรรมกายแสดงในรูปไหนนะครับแล้วก็ที่ผ่านๆมาผมก็พยายามชี้ชวนให้เห็นหลักฐานธรรมกายในรูปของรูปธรรมคือสัญลักษณ์ทางปฏิมาวิทยาให้เห็นในลักษณะของพระพุทธรูปบ้างพระเจดีย์บ้างแต่อันนี้เนี่ยที่ได้พบหลักฐานของธรรมกายเนี่ยปรากฏในแง่ของการปฏิบัตินะครับอันที่ผ่านมาเป็นรูปของข้างนอก physical อันนี้จะเป็นรูปของ spiritual ที่อยู่ข้างด้านในนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็โปรดติดตามแต่ก็เรียนให้ท่านทราบได้เลยว่าเป็นเรื่องแนวทางของการปฏิบัติธรรมะซึ่งสามารถยืนยันได้วิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้เป็นผู้ค้นพบแล้วก็ท่านคุณครูแม่ใหญ่ได้นำมาสั่งสอนพวกเราโดยมีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับความแตกต่างในช่วงการเวลาและก็ระยะทางนะครับห่างกันเป็นพันพันปีแล้วก็ระยะทางห่างกันคนละด้านของโลกแต่ว่าสิ่งที่ออกมาเหมือนกันนั้นยืนยันให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ได้โปรดติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับตามชมนะครับติดตามชมครับขอบคุณครับ